ฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้นะฮะหรืออบร้อน50นาทีอบร้อน50นาทีบวกฉายแสงอีก10นาทีก็ฆ่าเชื้อได้เหมือนกันนะครับมันจะมีแค่อบร้อนเฉยๆนะฮะฆ่าเชื้อไม่ได้แต่ว่าพอเราไปดูแล้วเนี่ยถ้ามันร้อนไม่พอนะครับจะฆ่าเชื้อไม่ได้นะครับก็ดังนั้นก็ต้องดูว่าอุณหภูมิเนี่ยถึงนะครับต่อครับนะต่อครับตะกี้สรุปไปแล้วอันนี้เราก็มาดูว่าฆ่าแบคทีเรียได้ไหมที่สะสมนะครับแล้วก็เอาไปเพาะเชื้อเหมือนกันนะครับต่อครับแล้วก็ไปเพาะเชื้อดูว่าโอเค11นาทีเนี่ยก็ฆ่าได้ส่วนใหญ่นะฮะเหลือแค่บางตัวเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับนะฮะมันก็ลดลงอยู่อย่างดีนะครับต่อครับอันนี้เรามาทดลองดูว่ามันแอบอยู่ตรงไหนนะครับทำไมถึงไม่ตายนะแล้วก็เพาะเชื้อจากที่ต่างๆนะครับต่อครับจะพบว่าเชื้อเนี่ยแอบอยู่ตรงรอยพับนะครับของหน้ากากนะตรงนั้นดังนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับต่อครับแต่มันก็ลดลงหลังจากฉายแสงนะแล้วตัวที่เหลือเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเชื้อที่เราเจอได้ทั่วไปในหน้าใบหน้าของคนนะครับไม่ได้เป็นตัวก่อเชื้อร้ายนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อครับนะโอเคต่อครับหลังจากนั้นก็อยากจะดูว่าฉายแสง UV เนี่ยทำลายตัวเส้นใยหรือโครงสร้างของตัวหน้ากากไหมนะครับเราก็เอาไปฉายแสงนานๆนะครับนานถึง240นาทีเช่นกันแล้วก็ส่งไปแต่ละชิ้นที่โดนระยะเวลาไม่เหมือนกันเนี่ยครับไปตรวจนะครับต่อครับนะก็ไปขยายพันเท่าเหมือนกันนะครับก็พบว่าตัวเส้นใยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็โครงสร้างก็ยังดีอยู่ดังนั้นมันก็ยังกันเชื้อโรคได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราทดลองถึง4ชั่วโมงนะไม่ใช่ให้ฉายทีเดียว4ชั่วโมงนะครับแต่เราดูความทนทานของมันถึง4ชั่วโมงหลังจากนั้นเราไม่ได้ศึกษาต่อนะครับต่อครับต่อครับนะอีกอันที่เราดูนะครับเพราะมีคำถามตามมาเนี่ยคือว่าหม้อไหนใช้ได้วางตรงไหนหรืออะไรยังไงในหม้ออบ UV นะครับเราก็เลยทำการทดลองว่าต่อครับว่าตำแหน่งไหนเนี่ยรังสี UV มีความแรงเท่าไหร่โดยเอาเครื่องวัดแสง UVC นะครับ UVC ไปดูนะครับต่อครับโดยมีประมาณ 4-5 ตำแหน่งนะครับในหม้อก็คือมีข้างบนข้างล่างในมุมตรงกลางอะไรประมาณนี้นะครับต่อครับก็พบว่ามันมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับในแต่ละตำแหน่งนะครับแล้วก็แสงสะท้อนก็อาจจะไม่ได้ดีมากนักนะฮะดังนั้นต่อครับดังนั้นที่เราสรุปได้ก็คือว่าถ้าจะฉายแสง UV เนี่ยก็คือควรจะอยู่ใกล้กับหลอด UV นะครับไม่ควรมีอะไรบังไม่ควรให้สะท้อนมาใส่นะครับระยะความห่างเนี่ยมีความสำคัญนะครับต่อครับนะดังนั้นโดยสรุปโดยรวมนะครับก็คือว่า UV ฆ่าเชื้อได้นะครับถ้าฉายแสงเพียงพอนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายตัวเส้นใยของหน้ากากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรามีเครื่องทดลองอยู่เครื่องหนึ่งดังนั้นไม่รู้ว่าเครื่องอื่นเป็นยังไงอันนี้อาจจะต้องไปดูรังสีและความแรงของรังสี UV ในเครื่องต่างๆเอานะครับส่วนความร้อนก็เช่นกันนะครับคือถ้าเราอบความร้อนเกิน65ซึ่งฆ่าเชื้อได้ถึง75เนี่ยก็องศาเซลเซียสนะครับก็ไม่ได้ทำลายตัวหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัยการแพทย์นะครับต่อครับก็เรามีสไลด์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีวิธีการสอนวิธีการใช้อยู่ในสไลด์ซึ่งก็เดี๋ยวจะแจกให้ผู้สนใจนะครับต่อครับโอเคครับก็อย่างที่ว่าเราก็อาจจะบอกเกี่ยวกับเครื่องมืออื่นๆชนิดอื่นๆไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทดสอบมานะครับแต่ว่าก็เป็นถือเป็นหลักการที่นำไปใช้ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับคือในส่วนของความร้อนนะคะส่วนใหญ่ก็คือเราต้องมั่นใจว่าอุณหภูมิเนี่ยมันถึง65องศาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย20นาทีขึ้นไปแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะร้อนมากจนเกิน70-75องศาเพราะว่าความร้อนที่สูงกว่านี้เนี่ยมันอาจจะมีผลกับเส้นใยก็ได้อะค่ะส่วนในแง่ของ UV เนี่ย
นื่องจากเครื่องเนี่ยลักษณะหลอดพลังงานเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะก็คือหลอดที่เราใช้ในหม้อ UV ที่ขายในท้องตลาดทั่วไปอันนี้ก็คือมีขนาด4วัตต์แต่ว่าหลอดบางอันเนี่ยอาจจะมีความแรงสูงกว่านี้เช่น30วัตต์เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเราคำนวณว่ามันจะฆ่าเชื้อได้หรือไม่เนี่ยเราจะต้องดูความแรงของหลอดไฟระยะห่างจากหลอดไฟเหมือนที่อาจารย์ทยาบอกไปแล้วนะคะว่ายิ่งระยะห่างจากหลอดไฟกับวัสดุพื้นผิวที่เราต้องการจะทำลายเชื้อเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากประสิทธิภาพจะดีขึ้นรวมทั้งระยะเวลายิ่งนานก็คือการฆ่าเชื้อก็ดีขึ้นเช่นกันเพราะนั้นมันมี3ปัจจัยก็คือ1กำลังของหลอดไฟ2ก็คือเรื่องของระยะทาง3ก็คือระยะเวลาแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าหากว่ามันอยู่ในมุมอับมันไม่สามารถโดนแสงได้อย่างเช่นมันบริเวณรอยพับเนี่ยเราจะเห็นว่าเชื้อมันถูกทำลายเนี่ยมันจะถูกทำลายไม่เท่ากับบริเวณที่มันโดนแสงเต็มที่เพราะฉะนั้นก็คือเราพยายามจะวางหน้ากากเนี่ยให้มันใกล้กับตำแหน่งของไฟให้มากที่สุดแล้วก็พยายามให้ทุกส่วนได้โดนไฟอย่างทั่วถึงก็อย่างตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยก็มีความขาดแคลนเรื่องของ N95 เราก็ได้เริ่มนำทั้ง2วิธีนี้ก็คือการใช้ความร้อนนะคะจากเครื่องอบจานร้อนรวมทั้งหม้อ UV เนี่ยไปวางตั้งไว้ตรงจุดต่างๆที่จำเป็นที่บุคลากรจำเป็นต้องมีการใช้ N95 เพื่อที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ก็คือทำลายเชื้อแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่แต่ในการที่จะนำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราจะต้องเก็บรักษาหน้ากากนี้ให้ดีด้วยเราโดยคำแนะนำทั่วไปเราไม่แนะนำให้ใส่ในถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าอย่างเวลาเราพูดเนี่ยน้ำลายมันอยู่สะสมอยู่ด้านในของหน้ากากมันมีความชื้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราควรจะเก็บหน้ากากเนี่ยในถุงกระดาษนะคะเพื่อให้มันมีการระบายความชื้นได้แล้วก็ทุกครั้งถ้าหากว่าเนื่องจากมันเป็นหน้ากากที่เรานำกลับมาใช้ซ้ำการล้างมือหรือว่าใส่ถุงมือทุกครั้งก่อนจับหน้ากากก็มีความสำคัญรวมทั้งถามว่าจะใช้ได้กี่ครั้งถ้าหากว่าจากการทดลองที่ทางทีมหลายๆท่านช่วยกันทำเนี่ยก็คือเท่าที่เราคำนวณดูมันน่าจะได้ประมาณอย่างต่ำเนี่ยคือ8ครั้งแต่ทีเนี้ยมันจะ8ครั้งหรือเปล่าเนี่ยความสำคัญที่สุดของการใส่หน้ากากให้มีประสิทธิภาพก็คือการที่มันจะต้องแนบกระชับกับใบหน้า N95 เนี่ยถ้าใส่ไปแล้วหายใจได้สะดวกแปลว่าที่ใส่อยู่ไม่มีประสิทธิภาพถ้ามันใส่ไปแล้วขาดความแน่นกระชับเนี่ยประสิทธิภาพของหน้ากากลดลงคือตัวหน้ากากเนี่ยเส้นใยมันยังดีแต่ว่าถ้ายางที่มันรัดสายรัดบริเวณศีรษะหรือหูมันหลวมไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถนำมาใช้ต่อได้ค่ะยกเว้นเราจะแก้ปัญหานี้ต่อไปค่ะค่ะสำหรับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็ได้ดำเนินการทดสอบทางเดียวกับทางรามาธิบดีนะคะของเราเนี่ยทดสอบในเรื่องของการอบร้อนแห้งคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของการอบร้อนแห้งนะคะไม่ใช่เอาไปนึ่งในการอบร้อนแห้งเนี่ยเราทำที่70องศาใช้เวลา30นาทีนะคะเราได้ดำเนินการทดสอบเนี่ยประมาณ4ครั้งก็เอามาดูเส้นใยเหมือนกันลักษณะเส้นใยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่พอสิ่งสำคัญเมื่อมีการเทสเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องวัดว่าการผ่านของอนุภาคเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะได้กรุณาทำการทดสอบให้นะคะเพราะสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ลักษณะของเส้นใยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการผ่านของอนุภาคค่ะต่อไปค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราทำการอบนะคะ1ครั้งหรือ4ครั้งเนี่ยค่ะมันไม่มีแทบจะไม่มีความแตกต่างของการผ่านของอนุภาคก็คืออยู่ที่ 99.99 เมื่อเราอบครั้งเดียวซึ่งเท่ากับเวลาที่ใช้ N95 ครั้งแรกนะคะพออบ4ครั้งเนี่ยมันลดลงไป 0.01 ก็คืออยู่ที่ 99.98 แปลว่าการใช้4ครั้งเนี่ยยังใช้ได้แต่ก็สิ่งที่ต้องทำอีกอย่างก็เหมือนกับทางที่รามาพูดก็คือเราคงต้องทำเรื่องฟิตเทสหมายถึงดูว่ามันกระชับกับใบหน้าไหมเพราะว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราทำการทดสอบนะคะก็คือมันมีเครื่องที่อยู่ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะเขาใช้สารที่เรียกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะในเรื่องของการฆ่าเชื้อเช่นในตู้บางตู้เนี่ยที่ใช้ในเรื่องของการผสมพวกยามะเร็งเนี่ยเขาเรียกไอโซเลเตอร์นะคะไอตัวนี้มันจะมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เวเปอร์ที่คือละอองของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยเอาไว้ฆ่าเชื้อในตู้อยู่แล้วเราก็เลยลองใช้ไอวิธีนี้เนื่องจาก US FDA นะคะของสหรัฐเนี่ยรับรองว่าวิธีนี้ใช้ฆ่าเชื้อได้ผลเราก็ทำการทดสอบ
โดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เวเฟอร์เนี่ยผลออกมาก็คือโอเคแล้วก็ต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบต่อไปค่ะอันนี้ก็คือเมื่อใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เวเฟอร์นะคะผลของการเทสการผ่านของอนุภาคก็เป็นทิศทางเดียวกันแปลว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถใช้ได้และเครื่องตัวนี้ในหลายๆโรงพยาบาลก็มีใช้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะครับก็อย่างที่ได้รับชมรับฟังกันไปนะครับการนำหน้ากาก N95 กลับมาใช้ใหม่ก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากาก N95 ของโลกนี้นะครับซึ่งการนำมาใช้ใหม่ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกับการใช้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อกี้อาจารย์ท่านได้บอกแล้วว่าต้องใช้แล้วมีความรู้สึกอึดอัดที่จะหายใจนะครับถ้าเกิดหายใจสะดวกอาจจะเป็นการใส่ที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็การดูแลตัวเองอื่นๆยังมีความสำคัญอย่างมากนะครับทั้งการล้างมือบ่อยๆนะครับและการเว้นระยะห่างซึ่งรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเองก็เน้นย้ำอยู่ตลอดนะครับว่าเรายังจำเป็นต้องใช้มาตรการอื่นๆควบคู่ไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับขอขอบพระคุณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับคณะอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะผู้วิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องครับประเทศไทยมีนักวิจัยเก่งๆจำนวนมากนะครับที่จะพาประเทศชาติเราให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับครับขออนุญาตเรียนเชิญครับลำดับถัดไปนะครับลำดับถัดไปครับจะเป็นการรายงานสถานการณ์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่2ที่เราจะพูดวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรเตียงและการปรับเตียงนะครับจากโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลภาคสนามนะครับขอกราบเรียนเชิญนายแพทย์ทะเรศกรัตนัยรวิวงศ์นะครับท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับท่านที่2ครับกราบเรียนเชิญนายแพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์ครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับขอบคุณครับนั่งห่างๆหน่อยนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็ดีได้รับคำถามมากมายนะครับในช่วงวันสองวันนี้นะครับ เรื่องแรกในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็ไม่ใช่รองอธิบดีกรมอนามัยพิมพ์ได้ดีมากครับคือเรื่องแรกนะครับก็กระทรวงสาธารณสุขประกาศตั้งแต่กรมสนับสนุนได้เสนอให้ประกาศผู้ป่วยโควิดนี่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับสิ่งที่เกิดสิทธิ์ตามมาก็คือเป็นการระดมทรัพยากรทั้งหมดที่มีในประเทศนะครับโดยเฉพาะทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับทำให้เราสามารถที่จะให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่โดยเฉพาะเรื่องไปรักษาที่ไหนก็ได้2เงื่อนไขค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็ต้องใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพของตัวเองที่มีอยู่นะครับคนไทยเนี่ยถ้ามีประกันสุขภาพส่วนบุคคลก็ให้ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ถ้าคนไทยก็ที่ไม่มีประกันสุขภาพส่วนตัวก็3กองทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยรวมของประกาศนี้ก็คือทำให้ประชาชนนะครับคนไทยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการรักษาที่เกี่ยวกับโควิดซึ่งรวมทั้งถึงเคส PUI นะครับและก็การรักษาเป็นผู้ป่วยในด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1 นะครับแล้วก็ขณะนี้เองนะครับได้มีการออกประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเครื่องค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้ภาคเอกชนเนี่ยมีความมั่นใจนะครับแล้วก็ให้บริการกับเรานะครับตอนนี้หลักออกแบบหลักการเนี่ยครับก็คือให้สปสช.เป็นเคลียร์เฮาส์หลักฐานการเบิกจ่ายทั้งหมดก็ตั้งเบิกที่สปสช.นะครับครับต่อไปนะครับจากระบบที่ได้ดำเนินการเนี่ยครับทำให้ทางภาคเอกชนเนี่ยครับต้องมาร่วมในการบริการนะครับก็อยากให้ดูเห็นข้อมูลนะครับสไลด์ต่อไปครับข้อมูลนะครับก็ดูจากจำนวนเตียงทั้งหมดนะครับ631เตียงเนี่ยครับ
ซึ่งรวมทั้ง AIIR Modified Isolate นะครับคิดเป็น 40% ของเตียงในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ 40% เนี่ยรวมของโรงเรียนแพทย์กรมการแพทย์กรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นว่าเราได้ดึงศักยภาพนะครับที่เป็นต้นทุนของประเทศไทยที่อยู่ในเอกชนมาร่วมอย่างเต็มที่นะครับแถมนะครับขณะนี้ผู้ป่วยนะครับก็ประมาณ 38% นะครับ378คนเนี่ยอยู่ในสถานพยาบาลเอกชนนะครับจากผู้ป่วยตอนนี้ใกล้ๆจะ800คนใช่ไหมครับโดยประมาณอันนี้ก็เป็นผลจากที่เราประกาศให้ภาคเอกชนมาร่วมนะครับผมอยากให้ดูโดยเฉพาะเรื่องห้อง AIIR นะครับหรือว่าเรื่องห้อง ICU หรือห้อง Isolate Room เนี่ยครับก็เห็นว่าทางภาคเอกชนนี่มีศักยภาพนะครับที่พร้อมจะเข้ามาช่วยอันนี้ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจนะครับเรื่องเตียงในพื้นที่กทม.นะครับและปริมณฑลครับเรื่องที่3นะครับก็เป็นประกาศกฎหมายที่เพิ่งออกล่าสุดนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้นะครับชื่อค่อนข้างยาวนะครับเป็นสถานพยาบาลอื่นที่รับการยกเว้นแต่ความหมายก็คือเป็นโรงพยาบาลสนามที่ดำเนินการโดยภาคเอกชนนะครับเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวนะครับสาระสำคัญก็ทำให้เกิดโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นได้โดยเร็วและทันทีนะครับเพื่อตอบสนองต่อโควิดเฉพาะเป็นไปตามกฎหมายสันติบาลด้วยระบบนี้จะเกิดโรงพยาบาลที่ดูแลโควิดเฉพาะที่การดำเนินการโดยภาคเอกชนอย่างรวดเร็วนะครับขณะนี้มีผลบังคับแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับก็ทราบว่ามีเอกชนกำลังจะมายื่นขอตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเนี่ยอยู่2ที่นะครับแห่งหนึ่งประมาณ60เตียงนะครับครับนี่จะทำให้เรามีเตียงดูแลคนไข้โควิดเฉพาะขึ้นมาครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการจัดการเตียงเหมือนกันที่กรมสนับสนุนเข้าไปช่วยนะครับก็คือเราเปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงพยาบาลนะครับใช้ชื่อว่าฮอสปิตอลนะครับตรงนี้หลักการก็คือคนไข้ที่อาการน้อยๆการคงที่นะครับซึ่งมีประมาณ 80% เมื่อเขารับไปรักษาในโรงพยาบาลของรัฐนะครับหรือโรงพยาบาลทั่วไปของเอกชนก็ตามเป็นเวลา7วันนะครับมีอาการคงที่อาการของปอดอะไรไม่ก้าวหน้าไปนะครับก็สามารถย้ายผู้ป่วยเนี่ยออกมานอนในโรงแรมที่เราไปตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผ่านเกณฑ์5ด้านที่กรมสนับสนุนดำเนินการนะครับแล้วก็ทางการแพทย์ก็ทางกรมการแพทย์ไปวางระบบนะครับว่าต้องมีแพทย์1คนต่อ30เตียงมีพยาบาลอะไรต่างๆทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดเตียงนะครับย้ายคนไข้ที่ไม่จำเป็นออกมาจะได้มีเตียงในโรงพยาบาลดูนะครับขณะนี้เราให้โรงพยาบาลโรงแรมต่างๆสมัครเข้ามานะครับก็พบว่าสไลด์ต่อไปครับในกรุงเทพมีโรงแรมสมัครทั่วประเทศนะครับ24จังหวัดถึง100กว่าแห่งนะครับ16,000 เตียงโดยประมาณนะครับในกรุงเทพเยอะที่สุดนะครับถึง 10,000 เตียงนะครับตอนนี้เราได้ไปประเมินที่นี่ประมาณ3โรงแรมนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลราชวิถีได้ใช้พื้นที่ไป1โรงแรมแล้วคือโรงแรมปรินซ์ตันนะครับซึ่งมีเตียงทั้งสิ้น270เตียงนะครับคนไข้ก็เข้าไปประมาณ50คนแล้วทำให้เรามีเตียงในโรงพยาบาลต่างๆนะครับที่ย้ายคนไข้มาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นรูปแบบการจัดการที่ดีนะครับตอนนี้เรามีโรงแรม3โรงเนี่ยรวมกันประมาณ800เตียงนะครับที่พร้อมนะครับที่จะเปลี่ยนเป็นฮอสปิตอลได้ในทันทีนะครับรวมทั้งเรายังเอาโรงแรมที่สมัครเข้ามาเนี่ยเตรียมการเป็นเราเรียกว่าโฮเทลไอโซเลชันกรณีที่ผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับผู้ที่จะต้องกักตัวนะครับ14วันหรือโฮมควอรันทีนต่างๆก็จะเปลี่ยนโรงแรมชุดหนึ่งเนี่ยเป็นที่กักกันได้นะครับก็ตอนนี้กำลังทำหลักเกณฑ์เสร็จแล้วผมเข้าใจว่าโรงแรมส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ไม่ใช้เป็นฮอสปิตอลจะเข้ามาสู่ระบบโฮเทลไอโซเลชันนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามของกรมสนับสนุนนะครับที่จะทำให้เรื่องเตียงเนี่ยครับมีมากขึ้นโดยมีการส่วนร่วมจากภาคเอกชนนะครับครับก็มีคำถามมาจากมีคำถามว่าคนไข้ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับผ่านสนามบินดอนเมืองมาแล้วนะครับ
ปรากฏว่ามีเกณฑ์เข้าข้อบ่งชี้เป็น PUI แต่ว่าพอไปพบแพทย์แพทย์บอกไม่เข้าข่ายตรวจมันมีค่าใช้จ่าย 6,500 บาทนะครับเคสนี้เป็นผลเป็นบวกโดยหลักการประกาศเรื่องของการรักษาตามประกาศที่ผมเรียนเนี่ยมันจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่5ย้อนหลังไปตั้งแต่วันถึงวันที่5มีนตั้งแต่5มีนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเคสนี้เข้าข่ายนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูประวัตินะครับแล้วก็ตรวจสอบถ้าเข้าข่ายเป็นเคส PUI ก็สามารถจะเรียกเงินคืนได้นะครับและผมคิดว่าโรงพยาบาลคงยินดีนะครับครับเรื่องที่2ก็คือมีคำถามว่ากรมควบคุมโรคบอกว่าผู้ป่วยโควิดที่มีเชื้ออยู่เนี่ยพอรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน5วันแล้วให้กลับไปกักที่บ้านนะครับแต่ไม่สามารถกักได้เพราะอยู่รวมกันก็เกรงเรื่องจะติดเชื้อที่บ้านก็เรียนว่าเนื่องจากองค์ความรู้ที่เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้แนวทางที่กรมการแพทย์วางไว้กับกรมควบคุมโรคก็คือว่าจะต้องอยู่ในโรงพยาบาล7วันและหลังจาก7วันเนี่ยจะย้ายไปที่ถ้าคงที่ก็จะย้ายไปที่ฮอสปิทอลนะครับหรือว่าไปโรงพยาบาลสนามอะไรต่างๆขณะนี้แนวทางจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นความรู้ที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับครับไม่ทราบมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะครับขอท่านอธิบดีครับเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับท่านนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเป็นการถามคำถามรวมในช่วงท้ายครับขอบคุณครับผมขออนุญาตสรุปประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์สั้นๆเร็วๆนะครับเพราะว่าตัวเรื่องของการรายงานสถานการณ์เนี่ยเข้าใจว่าทางทำเนียบเนี่ยก็ได้รายงานไปค่อนข้างจะเยอะละนะครับวันนี้เราก็มีคนไข้รายใหม่ทั้งหมด103คนนะครับทำให้ตอนนี้ยอดรวมผู้ป่วยโควิดสะสมทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่ 1,978 คนนะครับวันนี้ก็มีผู้ป่วยที่กลับบ้านได้เพิ่มอีก76คนนะครับตอนนี้เราก็มีผู้ป่วยกลับบ้านได้แล้ว581คนนะครับที่เหลือก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับมีผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก4คนนะครับก็รวมจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะอยู่ที่19คนนะครับเมื่อดูจากตัวสาเหตุหรือว่าตัวปัจจัยเสี่ยงที่ทำการสอบสวนโรคได้นะครับก็จะเจอว่าผู้ป่วยกลุ่มนึงนะครับประมาณเกือบครึ่งนะครับไม่ถึงครึ่งดีนะครับมีเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสจากกับผู้ป่วยคนเดิมที่เคยมีการสอบสวนโรคไปก่อนหน้านี้แล้วในขณะเดียวกันก็จะมีผู้ป่วยใหม่นะครับที่เพิ่งตรวจได้ในรอบนี้เนี่ยอีกประมาณครึ่งๆนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมาอยู่เรียร้อยนะครับก็เมื่อวานนี้ประมาณ104นะครับวันนี้ก็103คนนะครับในจำนวนเนี้ยนะครับถ้าเราดูตัวเลขเมื่อวานกับวันเนี้ยนะครับอยากจะเรียนว่าอย่างนี้ครับถ้าเรานับเฉพาะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อในประเทศนะครับโดยหากผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า import case เนี่ยก็คือผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเข้ามาป่วยในประเทศเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเจอประมาณวันละ 14-15 คนออกไปเนี่ยนะครับก็จะเจอว่าตอนนี้คนไทยมีการติดเชื้อในประเทศเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณวันละ90คนนะครับเมื่อวาน90วันนี้ก็เหลือ88คนส่วนพื้นที่ที่ยังมีจำนวนผู้ป่วยรายงานอยู่เนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะครับผมแบ่งเป็นกลุ่มๆสัก4กลุ่มละกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกรุงเทพและปริมณฑลนะครับวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยรายใหม่รายงานจากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยทั้งหมด58คนนะครับก็จะเป็นจากกทม.ซะ47นนทบุรี5สมุทรปราการ5แล้วก็ปทุมธานี1จังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆนะครับอย่างภูเก็ตกับชลบุรีวันนี้ก็มีรายงานเพิ่มเข้ามา16คนนะครับจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีผลกระทบจากผู้ที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรืออินโดนีเซียนะครับก็มีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้เนี่ย12คนนอกนั้นก็จะเป็นจังหวัดอื่นๆนะครับจังหวัดละคน2คนนะครับอีก5จังหวัดนะครับตอนนี้สถานการณ์ของประเทศเนี่ยยังค่อนข้างคงที่นะครับอาจจะโชว์ลักษณะที่ดีนะครับที่จำนวนผู้ป่วยไม่เพิ่มขึ้นมาหลายวันแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ100คนนะครับถ้าเราสามารถทำสองเรื่องที่สำคัญในตอนนี้ได้เนี่ยก็คือมาตรการทางสาธารณสุขที่สำคัญนะครับก็คือขอความร่วมมือให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับ
ถ้ามีอาการไข้ไอเจ็บคอและมีปอดเสี่ยงเข้ามาพบแพทย์โดยเร็วนะครับแล้วเราก็จะสอบสวนโรคนะครับพยายามตรวจหาผู้สัมผัสให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตามไปให้ได้14วันให้ได้ดีที่สุดนะครับส่วนนี้ก็จะสามารถตัดวงจรของการแพร่ระบาดของโรคได้ซึ่งตอนนี้เราพยายามทำเต็มที่นะครับทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับสอบสวนโรคทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการทางสาธารณสุขกับอีกมาตรการนึงก็เป็นมาตรการทางสังคมที่เราได้ยินกันมาหลายวันแล้วนะครับก็คือมาตรการเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลหรือเพิ่มระยะห่างทางสังคมนะครับซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยหลายจังหวัดก็ได้มีการประกาศมาตรการของตัวเองออกมามากมายนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นแล้วก็เพื่อที่พยายามเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการต่างๆเหล่านี้ให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้มาตรการ2 อย่างนี้จะต้องทำดำเนินการไปคู่กันทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นในระยะนี้เนี่ยก็อยากจะนำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการต่างๆตรงนี้ด้วยนะครับครับกับเข้าสู่ช่วงคำถามครับขอเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนที่มีคำถามสักถามได้ครับอรุมาจากศูนย์ข่าวแปซิฟิกนะคะจะถามเรื่องจำนวนเครื่องช่วยหายใจค่ะว่าตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลไหนบ้างเพราะว่าตอนนี้มันมีกรณีคนที่เขาสร้างกระแสข่าวขึ้นมาว่ามีการเก็บเครื่องช่วยหายใจไว้ให้กับผู้ป่วย VIP อะค่ะอย่างนี้ได้ไหมครับผมเข้าใจว่าผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือสำนักทางสำนักปลัดนะครับเขามีการตรวจสอบกำลังเห็นที่จริงมีข้อมูลระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคิดว่าให้ทีมก็นำเสนอแล้วกันครับครับครับผมเข้าใจว่าประเด็นเรื่องจำนวนไม่ใช่ประเด็นใช่ไหม ถามไปเป็นคำถามนำแต่ว่าประเด็นที่อยากจะรู้จริงๆก็คือเรื่องของการจัดการจัดสรรทรัพยากรนะครับเรียนอย่างนี้ครับว่าทุกประเทศล่ะครับเนาะจะมีอุปกรณ์ตรงนี้เพียงพอกับสถานการณ์ปกตินะครับแล้วก็มีเผื่อไว้นิดหน่อยนะครับเผื่อว่าในช่วงไหนอาจจะมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปกติสักหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะบริหารจัดการทรัพยากรให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้คนไทยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรตรงนี้ให้ได้ดีที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีการแยกนะครับว่าใครเป็นยังไงนะครับเรากระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ผมเข้าใจว่าในวงการแพทย์เนี่ยทุกคนนะครับทุกคนเหมือนกันนะครับแล้วก็เราไม่ได้แบ่งชั้นกันนะครับว่าคนระดับไหนจะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราดูแลทุกคนในลักษณะที่ดูไปตามความเสี่ยงดูไปตามลักษณะของความจำเป็นนะครับตรงนี้ยืนยันนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องมาตรฐานของวิชาชีพอยู่ละเราไม่ปล่อยให้เรื่องพวกนี้เรื่องที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยนะครับไม่มีความจริงนะอยากจะเรียนอย่างนี้แล้วก็อยากจะให้ความมั่นใจกับคนไทยทุกคนนะครับว่าเราทีมแพทย์ของเราเนี่ยไม่ได้ตัดสินคนด้วยเรื่องพวกนั้นนะครับครับยืนยันว่าเรารักษาไปตามข้อบ่งชี้นะครับนะถ้าจำเป็นต้องให้ยาจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับครับอาจารย์คะพงษ์ชมพูจากกรุงเทพธุรกิจนะคะอาจารย์หนูรบกวนสอบถามเกี่ยวกับประกาศกระทรวงที่เรื่องโรงพยาบาลสนามที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ค่ะอาจารย์หมายความว่าโรงพยาบาลเอกชนสามารถตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ข้อบังคับของพรบสถานพยาบาลใช่ไหมคะแล้วมันต้องมีเกณฑ์ประเมินไหมคะว่าต้องแบบไหนถึงจะตั้งได้อย่างเงี้ยค่ะครับเป็นประกาศเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราไปยกเว้นนะครับเช่นเรายกเว้นเรื่องของการขออนุญาตที่ต้องใช้เวลานานเรายกเว้นเรื่องที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมนะครับยกเว้นเรื่องของการต้องขออนุมัติแบบตามกฎกระทรวงอะไรซึ่งต้องใช้เวลาเป็นหลายเดือนปกติเวลาจะตั้งโรงพยาบาลแต่ก็เขียนเรื่องมาตรฐานไว้นะครับว่ามาตรฐานของสถานที่ต้องเป็นอย่างไรมาตรฐานของคนที่ให้บริการมาตรฐานเครื่องมือเครื่องไม้นะครับแล้วก็รวมทั้งให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับคือมาตรฐานการรักษาโควิดนะครับนี่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะ
ชั่วคราว1มันคำสำคัญชั่วคราว2เฉพาะโควิดนะครับและเมื่อหมดสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยโรงพยาบาลต้องไปปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลต่อไปครับแปลว่าก่อนที่จะเปิดได้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินในเบื้องต้นก่อนถูกต้องใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นการประเมินโดยเร็วนะครับเพื่อให้สถานการณ์เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดนะครับครับจากช่อง8นะคะอาจารย์พอดีอยากจะสอบถามนิดนึงว่าในช่วงนี้เนี่ยค่ะอีกไม่นานอาจจะเกิดเรื่องของพายุฤดูร้อนขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์กังวลไหมคะว่าการระบาดของโควิด-19 เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีมาตรการในการรับมือยังไงบ้างคะอาจารย์รวมไปถึงคำแนะนำที่อยากจะแนะนำประชาชนในช่วงฤดูที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจริงๆอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของการควบคุมโรคเนี่ยเรื่องของฤดูนาทีนี้นะครับมีผลไม่ได้มีผลกระทบสักเท่าไหร่นะครับในช่วงขาขึ้นของโรคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะครับโรคมันก็จะสามารถแพร่ไปได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆนะครับไม่ได้แปลว่าพอเข้าฤดูฝนนะครับเราจะต้องทำอะไรมากกว่าหรือแตกต่างไปจากช่วงที่เราปฏิบัติตัวอย่างนี้ทุกวันนะครับนั่นก็คือถ้าไม่จำเป็นออกจากบ้านนะครับอันนี้ท่องไว้เลยนะครับก่อนออกจากบ้านเนี่ยถามตัวเองนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่ออกไปทำนี่มันจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นจริงๆต้องไปก็ไปนะครับถ้าไม่จำเป็นก็พักอยู่บ้านดีกว่านะครับอันที่สองถ้าออกไปเนี่ยนะครับถ้าออกไปพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดสถานที่ที่มีคนไอจามนะครับพยายามจะอยู่ห่างจากผู้คนอย่างน้อย2เมตรนะครับอย่างที่รู้กันอยู่ละใส่หน้ากากผ้าออกไปนะครับล้างมือบ่อยๆนะอย่าเอามือมาโดนบริเวณใบหน้านะครับรับประทานอาหารร้อนครับแล้วก็ใช้ช้อนกลางส่วนตัวคาถาเนี่ยครับเป็นคาถาที่จะสามารถใช้ป้องกันโรคได้ตลอดถ้าผมจะเพิ่มอีกอันนึงก็คือตรวจสอบข่าวสถานการณ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็ฟังข่าวรับข่าวนะครับอย่างพอเหมาะนะครับแล้วก็เอามาแปลงเป็นวิธีปฏิบัติตัวเอามาวิเคราะห์ดูว่าตกลงเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแต่อย่าให้เกิดความกังวลมากจนเกินไปนะครับกินร้อนใช่ไหมครับช้อนกู ต่างคนต่างอยู่ห่างกู2เมตรท่านรองนายกทำให้เราจำง่ายนะครับครับพัฒนาจากไทย PBS นะคะขอรายละเอียดในขั้นตอนการคัดกรองโรคของกลุ่มคนที่จะกลับจากอินโดนีเซียประมาณ100คนรวมทั้งนักเรียน AFS จากสหรัฐนะคะที่ว่าจะกลับมาประมาณวันที่6เมษายนเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าจะมีสถานที่ของรัฐจัดหาไว้ให้ที่จะกักโรคอะค่ะเป็นสถานที่ใดอะคะขอบคุณค่ะเรื่องนี้เรื่องเกณฑ์เรื่องเกณฑ์นั้นก่อนแล้วกันแต่เรื่องสถานที่เดี๋ยวจะบอกครับพี่ตอบสถานที่ก่อนก็ได้เราได้รับการประสานเนาะจากกระทรวงกลาโหมนะครับให้เอาฮอสพิทอลของเราที่หนึ่งที่เตรียมไว้นะครับ290ห้องเมื่อวานเราไปดูพื้นที่กับทหารแล้วก็วันนี้มีการซักซ้อมกันนะครับครับก็เข้าใจว่าจะเป็นโรงแรมนะครับที่มีจิตที่จะมาร่วมกันนะครับในการดูแลประชาชนนะครับเห็นวันนี้เขาไปซักซ้อมเรื่องของกระบวนการเอาคนเข้าสู่ห้องการดูแลผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ป่วยผู้ที่จะต้องกักกัน14วันอะไรต่างๆนะครับครับโดยสรุปก็คือมีการเตรียมพื้นที่นะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแล้วก็เตรียมกระบวนการดูแลไว้นะครับร่วมกับทางโรงแรมนะครับเดี๋ยวขอให้หลังจากกระบวนการเตรียมเสร็จแล้วผมคือเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีบอกพื้นที่ครับครับจริงๆผมเข้าใจว่าคำถามที่ท่านนายกรัฐมนตรีตอบนี่ผู้สื่อข่าวคงพอใจแค่นี้แล้วใช่ไหมครับ จากไทยรัฐทีวีนะคะอยากจะทราบเรื่องของผู้ป่วยอะค่ะที่เสียชีวิตที่คลอง3อะค่ะที่อยู่แถวซึ่งไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่อะค่ะก็แบบผวากลัวอย่างก็เลยอยากได้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่หากว่ามีผู้ป่วยโควิดแล้วเสียชีวิตในบ้านหรือว่าแบบค่ะ
เรื่องนี้วิธีปฏิบัติก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับถ้าเราเป็นผู้ป่วยถ้าเราเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านนะครับเดี๋ยวทีมสอบสวนจะลงไปพูดคุยด้วยนะครับผู้สัมผัสร่วมบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราก็จะพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือเกือบทั้งหมดนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้คำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตัวอยู่ยังไงนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตัวยังไงนะครับส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นผู้สัมผัสในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรืออยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวทีมสอบสวนก็จะลงไปสอบสวนด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยหรือช่วงนี้เนี่ยนะครับทางใครก็ตามที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตนะครับก็คงดูนะครับว่าตั้งแต่วันที่เขาเริ่มมีอาการซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวทีมก็จะเป็นคนบอกนะครับว่าวันที่เริ่มมีอาการคือวันไหนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมาสัมภาษณ์กันผู้สัมผัสเนี่ยนะครับว่าใครสัมผัสกับผู้ป่วยเนี่ยเมื่อไหร่การเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยหรือว่าพิจารณาจากอะไรนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยพิจารณาจากว่าเราเคยอยู่ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสหรือว่าไอ้กับผู้ป่วยหรือเปล่านะครับใกล้ชิดคือระยะขนาดไหนทีมสอบสวนโรคจะใช้ระยะ1เมตรนะครับระยะ1เมตรนะครับนานเกิน5นาทีและมีการพูดคุยกันโดยไม่มีการป้องกันเพราะฉะนั้นอย่างที่ยืนเข้าแถวตรงนั้นนะครับทุกคนใส่หน้ากากอนามัยกันหมดนะครับ อยู่ห่างกัน2เมตรถ้าเกิดมีใครป่วยก็ไม่ถือว่ามีใครเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นอันที่2นะครับก็คืออยู่ในห้องเดียวกันในห้องปิดนะครับในห้องที่ปิดกับผู้ป่วยที่มีอาการนะครับแล้วก็นั่งอยู่ในห้องปิดใกล้ชิดกันนะครับในรัศมี1เมตรนานกว่า30นาทีถึงเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับจะเห็นนะครับว่าโอกาสที่เราจะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชนเนี่ยมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากแล้วผมให้ตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้ทุกท่านสบายใจนะครับในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เราสอบสวนโรคมาตั้งแต่ต้นปีนะครับบางคนนั่งรถทัวร์คันเดียวกันบางคนนั่งเครื่องบินลำเดียวกันอยู่ด้วยกันเป็นเวลาค่อนข้างนานแม้แต่ผู้สัมผัสร่วมบ้านนะครับในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง100คนเนี่ยนะครับในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง100คนเนี่ยมีผู้ที่ติดเชื้อโควิดจริงๆเนี่ยนะครับประมาณ 2-4% แค่นั้นเองไม่ได้แปลว่าเราสัมผัสเสี่ยงสูงแล้วเราจะติดเชื้อนะครับโอกาสเราติดเชื้อก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่ากระบวนการให้ฟังไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะมีทีมสอบสวนโรคลงไปในพื้นที่นะครับแล้วเขาก็จะพยายามลงไปสอบให้เร็วที่สุดนั่นแหละนะครับเท่าที่ทุกอย่างจะเอื้อนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นการดูว่าใครบ้างที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับเพราะคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าทำใจสบายๆนะครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวล นะครับโอกาสที่ท่านจะติดเชื้อจากผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตนะครับไม่ได้สูงมากและอีกอย่างนึงนะครับเวลาที่มีคนเสียชีวิตสักคนนึงมีผู้ป่วยเสียชีวิตสักคนนึงไม่ได้แปลว่าโรคเนี่ยมันรุนแรงในพื้นที่นั้นนะครับมันเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงกันเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเฮ้ยมีผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านนะสงสัยเชื้อตัวนี้มันจะรุนแรงกว่าปกติไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเสียชีวิตจากปัจจัยอย่างอื่นจากการที่เขามีโรคประจำตัวหรือว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องดูเป็นรายคนไปนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการมันมีอยู่นะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนอกบ้านเนี่ยไม่ได้สูงมากแล้วอีกอย่างนึงก็คือถึงแม้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโอกาสจะติดเชื้อก็ไม่ได้สูงมากนะครับพัฒนันจาก TNN นะคะพอดีว่ามีผู้ป่วยโควิดอะค่ะสอบถามมาปรึกษากรณีแนวทางหากให้ผู้ป่วยโควิด19อาการเบากลับบ้านกักตัวค่ะในส่วนนี้ค่ะผู้ป่วยสอบถามมาว่าจะต้องมีระหว่างนี้จะต้องมีการกินยาอะไรไหมแล้วก็จะมีการประเมินอาการยังไงว่าตัวเองหายจากเชื้อแล้วอะค่ะโดยบางส่วนกังวลว่าระหว่างที่ให้กักตัวอยู่ที่บ้านจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองเชื้อลงปอดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะมีจุดไหนคือให้เขาประเมินอาการอย่างเดียวที่บ้านหรือว่าจะต้องให้แพทย์มาประเมินอาการด้วยส่วนนี้ผู้ป่วยหลายรายสอบถามเข้ามาค่ะแล้วก็อีกคำถามนึงค่ะในส่วนกรณีผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีอาการวิกฤตก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ
จริงๆตอนนี้มาตรฐานการรักษานี่ยังรับผู้ป่วยทุกคนไว้ในโรงพยาบาลนะครับต้องอยู่โรงพยาบาลไหนที่ปล่อยให้คนไข้กลับบ้านนะครับเดี๋ยวแจ้งที่ท่านอธิบดีเดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวท่านอธิบดีจะไปจัดการกับโรงพยาบาลแล้วก็จะตามคนไข้เนี่ยเข้าโรงพยาบาลนะครับตอนนี้มาตรฐานการรักษาของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าอาการเบาแค่ไหนตรวจที่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลนั้นต้องรับคนไข้ไว้รับรักษานะครับไม่ปล่อยคนไข้กลับบ้านนะครับไม่ปล่อยคนไข้กลับบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ป่วยทั้งหลายนะครับหรือท่านผู้สื่อข่าวที่ได้ข่าวพวกนี้นะครับแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของโควิดนะครับหรือแจ้งไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เลยนะครับก็จะมีการดำเนินการกับโรงพยาบาลเหล่านั้นตามความเหมาะสมต่อไปเดียวท่านอธิบดีจะเรียนสักนิดหนึ่งไหมครับว่าจะจัดการยังไงคืออย่างนี้เมื่อกี้คำถามคล้ายๆกันเนาะอย่างที่ท่านบอกว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยร่วมกันรับผิดชอบตรวจที่ไหนพบว่าต้องแอดมิดหรือดูแลคนไข้จนที่นั่นแต่พอดีก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งผมก็เจอไกด์ไลน์นะที่กรมการแพทย์ที่คุยกันนะไกด์ไลน์ที่เหมือนกับว่าตอนนั้นคาดการว่าพอ7วันปั๊บพอสมควรแล้วจะให้กลับไปดูอาการที่บ้านนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไกด์ไลน์ชัดเจนนะครับว่าเราจะอยู่ดูคนไข้จนครบ14วันเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็7วันจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลแน่นอนถ้าหลังจากนั้นจะย้ายไปฮอสปิทอลหรือว่าไปจุดไหนที่ยังต้องมีการประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์นะครับอาจจะมีก่อนหน้านี้ไปบ้างนะครับพอดีคำถามผมคิดว่าก็ดูตอนนี้ที่ให้สังเกตนะครับก็ดูเรื่องไข้นะครับดูเรื่องไอว่ามากขึ้นไหมดูหายใจผิดปกติไหมนะครับผมคิดว่าถ้ากังวลมากไม่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็รีบติดต่อสารพยาบาลเลยนะครับไม่เป็นไรเรื่องนี้ครับแล้วยืนยันนะครับว่าตอนนี้ทุกที่รับผิดชอบคนไข้ถ้าที่ไหนไม่ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับผมคิดว่าทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนเราไปตรวจสอบเต็มที่แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายครับผมขออนุญาตตอบเสริมประเด็นนิดเดียวนะครับคือตอนนี้มาตรฐานจะเป็นอย่างที่ท่านที่พี่ว่านะครับก็คือคนไข้จะต้องได้รับการดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ออกจากโรงพยาบาลไปอยู่ในฮอสปิทอลอย่างที่ว่าเนี่ย14วันนะครับหลังจาก14วันเนี่ยถ้าคนไข้อาการน้อยๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะยืนยันอย่างนี้ครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเชื้อมันก็จะหมดละนะครับสำหรับคนไข้ที่อาการน้อยนะครับโดยทั่วไปถ้าคนไข้อาการน้อยๆเนี่ยเชื้อก็จะอยู่ในร่างกายแล้วก็แพร่ออกมาได้ประมาณ 8-10 วันส่วนที่ถามว่าคนไข้โควิดส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนไข้ในกลุ่มคนไข้วิกฤตหรือเปล่าตอบว่าใช่นะครับมีไม่กี่คนแค่นั้นเองนะครับที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตหรือเสียชีวิตที่นอกโรงพยาบาลมีน้อยมากนะครับจากเนชั่นทีวีนะคะอยากสอบถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะพอมีประชาชนนะคะสอบถามเข้ามาว่าตอนนี้มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันการที่เป็นเบาหวานความดันแล้วมีโรคโควิดเข้ามาแทรกซ้อนอย่างเงี้ยมันจะทำให้มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นและระหว่างที่เราเป็นโควิดอย่างเงี้ยเรากินยาเข้าไปของยาโรคประจำตัวค่ะมันจะต้านกับยาโควิดด้วยหรือเปล่าและอีกหนึ่งคำถามนะคะคือตอนนี้กรณีย้อมที่ผู้เสียชีวิตบนรถไฟที่เขาไม่มีไข้แต่เขาผ่านด่านมาเขาติดโควิดอย่างเงี้ยการที่มีมาตรการวัดไข้อย่างเดียวอย่างเงี้ยมันเพียงพอแล้วหรือเปล่าคะหรือว่าเราจะมีมาตรการอย่างอื่นเสริมเข้ามาไหมอะคะขอบคุณค่ะนักคำถามที่สองถามว่าอะไรนะครับคำถามที่สองหนูถามว่าย้อนไปที่ผู้เสียชีวิตบนรถไฟอะค่ะที่เขาไม่มีไข้แต่ว่าเขาเป็นเชื้อโควิดใช่ไหมคะเขาผ่านด่านการตรวจวัดไข้มาโดยการไม่มีไข้หนูอยากสอบถามว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีมาตรการวัดไข้อย่างเดียวที่ไม่สามารถระบุได้ว่าคนนี้เป็นโควิดหรือเปล่าเราจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเข้ามาในการตรวจวัดคัดกรองผู้คนกลุ่มนี้เพิ่มไหมอะคะคำถามดีมากทั้งคู่นะครับคำถามแรกนะครับคือถ้าจะตอบแบบง่ายๆเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วว่าคนไข้โควิดตอนนี้รับไว้ในโรงพยาบาลทุกรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแพทย์ที่ดูแลรักษาคนไข้เนี่ยจะเป็นคนช่วยปรับยาให้นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยยาต้านไวรัสต่างๆเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็จะเป็นยาที่สามารถรับประทานร่วมกับยาโรคเรื้อรังอื่นๆได้นะครับในส่วนที่สองนะครับที่ถามว่าวัดไข้อย่างเดียวเนี่ยอย่างเดียวนะครับเพียงพอไหมครับท่านครับก็ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่นะครับประมาณ 89-90% เนี่ยของผู้ป่วยโควิดเนี่ยจะมีอาการไข้นะครับมีน้อยนะครับที่จะหลุดไปได้หรือว่า
ถ้าคนไข้รับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยก็อาจจะหลุดจากด่านไปได้นะครับแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าออกจากด่านไปแล้วเนี่ยออกจากด่านไปได้นะครับถัดไปนี่ก็คือจะต้องเข้าไปอยู่ในการเฝ้าสังเกตอาการแล้วก็กักกันโรคอยู่ดีนะครับเวลาไปกักกันเนี่ยก็จะมีการกักกันหลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบก็คือบางลักษณะก็คือไปกักกันที่สถานที่ที่รัฐเตรียมไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทหารหรือไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมที่ทางภาครัฐจัดให้ส่วนหนึ่งก็จะไปกักกันอยู่ที่บ้านนะครับกักกันที่บ้านโดยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบทุกวันนะครับไม่ได้แปลว่ากักกันที่บ้านแบบตามสบายอยากจะกักก็กักไม่กักก็ไม่กักไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนทั้งสองรูปแบบในสุดท้ายผู้เดินทางก็จะโดนเข้าสู่ระบบการกักกันแล้วก็การสังเกตอาการต่ออยู่ดีนะครับดังนั้นโดยหลักการเนี่ยนะครับโดยหลักการก็คือสุดท้ายเราก็จะเจออยู่ดีว่าคนไข้คนนี้ไม่สบายนะครับอาจจะมีอาการไอหรือว่าอาการอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะตรวจเจอได้นะครับก็จะนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบของการรักษาต่อไปนะครับผมคราวนี้อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าผมไม่แน่ใจว่าประเด็นที่ถามเนี่ยพยายามจะถามว่ามันมีวิธีการถ้าคนไข้จงใจจะหลบเลี่ยงเนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์ไหมจริงๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับกลับจะไปเพิ่มความเสี่ยงให้กับสมมุตินะครับว่าการควอรันทีนรอบนี้ของคนนี้เป็นการควอรันทีนที่บ้านกลับอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงให้กับคนที่บ้านด้วยนะครับงั้นผมนิดเดียวถ้าทุกคนช่วยกันประเด็นเนี้ยเราใช้โซเชียลดิสแทนซ์เนาะคือเราต้องคิดว่าทุกคนมีโอกาสเป็นถึงเราไม่มีไข้เนาะเราก็ห่างกันเพราะฉะนั้นมันโอกาสมันติดเพราะฉะนั้นถ้าความรับผิดชอบนะผมว่าท่านรองก็บอกแล้วว่าโซเชียลดิสแทนซ์ตอนเนี้ยช่วยมากที่สุดเมื่อกี้เห็นไหมหายนะถ้ามีโซเชียลดิสแทนซ์ก็เป็นหายเลยนะครับเข้าใจว่าจะเป็นคำถามสุดท้ายมั้งเนาะจาก Workpoint ค่ะขออนุญาตสอบถามกรณีผู้ชายเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟที่เสียชีวิตอะค่ะจากข้อมูลบอกว่ามีอาการไม่สบายตั้งแต่วันที่22มีนาคมใช่ไหมคะแล้วไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งปรากฏว่าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาโดยไม่มีการตรวจเชื้อโควิดเพราะว่าระบุว่าไม่ได้อยู่กลุ่มเสี่ยงกรณีนี้เรามาทราบตอนหลังว่าเขาติดโควิดจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะถามว่ากรณีถือว่าเป็นการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดหรือเปล่าและถ้าสมมติว่ามีประชาชนที่มีลักษณะคล้ายๆกับพนักงานรถไฟคนนี้คะมีอาการเป็นไข้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้ไปประเทศที่กลุ่มเสี่ยงมาแล้วไปตรวจจะมีการตรวจโควิดหรือไม่หลังจากนี้นะคะส่วนคำถามที่สองก็คือมีกระแสลือว่าไม้สวัสดิ์ที่ในการหาสารคัดหลั่งในโพรงจมูกอะค่ะเริ่มไม่เพียงพอมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมทั้งโรงพยาบาลมีไม้สวัสดิ์อยู่แค่ไม่ถึง10อันอันนี้จริงเท็จยังไงบ้างแล้วก็จริงๆแล้วไม้นี้เพียงพอไหมคะเดี๋ยวมองหน้ากันรอบนึงก่อนนะครับในเรื่องของมาตรฐานในการตรวจนะครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าทางทีมทางแพทย์นะครับทางแพทย์รู้สึกจะคำถามก็คือในกลุ่มในผู้ป่วยที่เสียชีวิตวันนี้ใช่ไหมครับในผู้ที่ในแพทย์ในคนไข้ที่เสียชีวิตวันนี้นะครับได้ไปตรวจนะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจหาโควิดในครั้งแรกนะครับเนื่องจากแพทย์พิจารณาว่าแพทย์พิจารณาว่าแพทย์ระบุว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่มีประวัติเสี่ยงค่ะครับแล้วคำถามคือเป็นการวินิจฉัยโรคตั้งแต่แรกกับผิดพลาดหรือเปล่าคะอันที่สองคือกรณีที่สองคือถ้าสมมติว่าบุคคลทั่วไปอะค่ะลักษณะคล้ายกันไม่ได้อยู่พื้นที่เสี่ยงไม่ได้มีประวัติเสี่ยงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นไข้ไปหาหมอแต่ไม่ได้ตรวจโควิดตั้งแต่แรกอะค่ะกลัวจะมีเกิดกรณีซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับผมคิดว่าแพทย์ทำถูกตามมาตรฐานการรักษานะครับตอบอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มาตรฐานในการวินิจฉัยคนไข้เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือถ้าคนไข้มีแค่อาการของระบบทางเดินหายใจส่วนบนจะต้องมีประวัติเสี่ยงด้วยจะต้องมีประวัติเสี่ยงด้วยนะครับถึงจะทำการตรวจโควิดนะครับต้องคิดอย่างนี้ครับว่าคนที่มีโรคทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนนะครับถ้าจะตรวจคนไข้ที่เป็นหวัดทุกคนทุกวันนะครับในเมืองไทยเนี่ยสงสัยจะตรวจไม่ไหวนะครับไม่ใช่แค่แสนเดียวนะมากกว่าแสนด้วยนะครับที่เป็นหวัดธรรมดาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคงจะตรวจทั้งหมดเนี่ยยากแล้วได้ยากนะในนาทีเนี้ยแล้วก็โอกาสที่เราจะเจอเชื้อไม่ได้สูงมาก
ะครับข้อที่1คราวนี้สำหรับกรณีตัวอย่างของผู้ป่วยรายนี้ถามว่าแล้ววิธีการจัดการคืออะไรยังไงนะครับผมเชื่อว่าหลังจากที่มีคนไข้เป็นหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็ทำงานในลักษณะอย่างเงี้ยเชื่อเลยว่าส่วนใหญ่แพทย์ก็จะบอกว่าโอเคถ้าอาการไม่ดีขึ้นอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วให้รีบกลับมาพบแพทย์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าเป็นจุดสังเกตที่สำคัญนะครับอย่างเช่นถ้ามีอาการไข้ไม่ยอมหายสักทีหนึ่งเข้าวันที่4วันที่5แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับหายใจเร็วหายใจเหนื่อยโดยเฉพาะหายใจเร็วหายใจเหนื่อยซึ่งเป็นอาการของปอดอักเสบนี่รีบกลับมาพบแพทย์ทันทีนะครับซึ่งนะครับตอนนี้นิยามในการตรวจหาโควิดของเราเนี่ยก็คือปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุตรวจหาโควิดทุกรายตรงนี้ไม่ต้องดูประวัติเสี่ยงละนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นในวันแรกที่เขาไปผมยืนยันนะครับว่าแพทย์ทำถูกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้เริ่มมีอาการปอดอักเสบแล้วกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งนึงจริงๆนะครับสมมติว่าถ้ากลับไปตรงนี้แพทย์จะตรวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเรียนนะครับว่าในเรื่องของคนที่เป็นหวัดนะครับคนที่เป็นมีแค่อาการหวัดนะครับอย่าได้กังวลวิตกนะครับเรามีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นหวัดเนี่ยเยอะมากในแต่ละวันแล้วโอกาสที่จะเป็นโควิดเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเราไม่มีประวัติเสี่ยงนะครับทำใจให้สบายนะครับถ้าเกิดเรามีอาการปอดอักเสบรีบไปพบแพทย์จบนะครับเรื่องที่สองนะครับในฐานะผู้บริหารได้ประชุม EOC ทุกวันนะครับยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสนใจกับเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้วัสดุอุปกรณ์ทั้งอุปกรณ์การป้องกันอุปกรณ์การเก็บนะครับเชื้อต่างๆไม่มีรายงานการขาดแคลนแล้วจริงๆไม้พันสำลีเนี่ยนะครับทำง่ายมากนะครับปกติทุกโรงพยาบาลถึงเราอยู่โรงพยาบาลเล็กๆเราก็ทำใช้กันเองไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับเอาไม้แล้วก็พันสำลีแล้วอบเพราะฉะนั้นไม่มีการขาดแคลนครับครับครับคุณครับกราบขอบพระคุณนายแพทย์เทเรศนะครับกรัชนัยรวิวงศ์นะครับท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับและท่านนายแพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์นะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับสุดท้ายนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขขอเน้นย้ำนะครับว่าเราพยายามบริหารทรัพยากรต่างๆให้ดีที่สุดเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับอย่างที่วันนี้ได้พูดถึงนะครับมีการได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนนะครับภาคธุรกิจนะครับมีการปรับสิ่งที่เรียกว่า hospital หรือการปรับโรงแรมเป็นโรงพยาบาลกว่า 16,000 เตียงนะครับซึ่งเราก็สามารถย้ายผู้ป่วยที่อาการไม่หนักมากหรือไม่มีอาการหรือผู้ที่ต้องการกักตัวในอนาคตนะครับไปอยู่ที่ hospital ตรงนี้ได้นะครับแต่อย่าลืมครับว่าทุกคนเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพาประเทศชาติผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะครับซึ่งคำแนะนำข้อที่1 นะครับให้ข้อมูลจริงกับแพทย์นะครับให้ความร่วมมือในการสอบสวนโรคนะครับและมาตรการส่วนตัวครับเว้นระยะห่างขอเน้นย้ำนะครับมาตรการเว้นระยะห่างอยู่บ้านอยู่ห่างอยู่รอดนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนครับขอจบการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขเพียงเท่านี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับ